ประจำเดือนคงเป็นช่วงเวลาสุดยากลำบากของผู้หญิงอย่างเราเพราะต้องเผชิญกับอาการก่อนมีประจำเดือนที่ส่งผลกระทบทั้งร่างกายทำให้ปวดท้องจนแทบลุกไม่ไหวหรือจะอาการทางอารมณ์ที่เรียกว่าแทบจะแปรปรวนได้ทุกวินาทีขอบอกเลยว่าอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารบางชนิดเข้าไปแต่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดบ้างนั้นเราลองไปดูกันเลยค่ะ 1. เนื้อสัตว์ติดมันสาวๆคนไหนที่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันในช่วงเป็นประจำเดือนให้อยู่ห่างๆอาหารพวกนี้จะดีกว่าค่ะเพราะไขมันจากสัตว์ส่วนใหญ่แล้วเป็นไขมันอิ่มตัวแทบทั้งนั้นซึ่งเจ้าไขมันอิ่มตัวนี่แหละเป็นสาเหตุของอาการปวดและการอักเสบต่างๆโดยเฉพาะถ้าหากสาวๆคนไหนที่มีอาการปวดประจำเดือนอยู่แล้วและยิ่งรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันเข้าไปไขมันอิ่มตัวในเนื้อสัตว์จะยิ่งทำให้อาการยิ่งแย่ลงฉะนั้นถ้าไม่อยากจะปวดท้องประจำเดือนจนทนไม่ได้เลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันแล้วรับประทานเนื้อสัตว์ไขมันน้อยเช่นปลาและเนื้ออกไก่ดีกว่าค่ะ 2. ไอศกรีมสาเหตุที่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานไอศกรีมในช่วงมีประจำเดือนก็เพราะว่าไอศกรีมทำมาจากนมและในนมก็มีไขมันอยู่มากซึ่งจะให้ผลเช่นเดียวกับการรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบจากนมจะดีที่สุดค่ะ 3. อาหารแปรรูปอาหารที่ผ่านการแปรรูปควรเลี่ยงให้ไกลเลยล่ะเพราะโซเดียมสูงจะทำให้ท้องอืดและรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปแล้วรับประทานอาหารที่สดใหม่โซเดียมต่ำหรืออาหารครีมดีกว่านะคะ 4. คาเฟอีนสำหรับคนที่ติดกาแฟการเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนี่ล่ะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยแต่ก็ต้องทำค่ะเพราะการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงที่มีประจำเดือนจะทำให้ปวดประจำเดือนมากขึ้นแถมยังส่งผลให้นอนหลับยากและเกิดอารมณ์ซึมเศร้าได้มากขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าอยากดื่มจริงๆก็ควรเปลี่ยนมาดื่มชาจะดีกว่าเพราะชาบางชนิดก็ไม่มีคาเฟอีนหรือถ้ามีก็มีในปริมาณน้อยค่ะ 5. ของหวานหลายคนเวลาที่เป็นประจำเดือนก็มักจะรู้สึกอยากรับประทานของหวานมากเป็นพิเศษแต่ช้าก่อนค่ะเพราะการรับประทานของหวานในช่วงมีประจำเดือนจะยิ่งทำให้อาการช่วงมีประจำเดือนของคุณย่ำแย่ลงถึงแม้ว่าของหวานที่มีน้ำตาลสูงจะช่วยให้คุณอารมณ์ดีแต่ก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นของหวานเหล่านี้จะทำให้คุณปวดท้องประจำเดือนมากขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าอยากจะรับประทานของหวานจริงๆขอแนะนำให้รับประทานผลไม้ดีกว่านะคะ 6. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เป็นศัตรูตัวฉกาจของสาวๆในช่วงมีประจำเดือนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงมีประจำเดือนจะส่งผลให้อาการช่วงมีประจำเดือนหนักขึ้นหลายเท่าแถมยังส่งผลให้ปวดท้องประจำเดือนแบบสุดๆเพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์เช่นเดียวกับยาลดความเข้มข้นของเลือดและทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้นอันเป็นสาเหตุของความรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวถ้าไม่อยากให้ช่วงมีประจำเดือนของคุณเลวร้ายจนทำอะไรไม่ได้เลี่ยงแล้วหันมาดื่มชาร้อนๆดีกว่านะคะ 7. เบเกอรี่ควรหลีกเลี่ยงขนมอบต่างๆที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดเพราะอาหารเหล่านี้นอกจากจะมีน้ำตาลแล้วก็ยังเป็นอาหารที่มีไขมันทรานส์ซึ่งเป็นอันตรายอยู่ในปริมาณมากอีกด้วยและไขมันทรานส์นี่แหละที่เป็นตัวทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดอาการปวดอย่างกระทันหันในมดลูกดังนั้นควรเลี่ยงก่อนจะดีกว่าค่ะ 8. ดูเหมือนอาหารที่กล่าวมานี้จะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ยังไงก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงดีกว่าและก็ไม่ควรเครียดเพราะความเครียดจะยิ่งทำให้อาการหนักกว่าเดิมถ้าเลี่ยงทั้งสองอย่างได้รับรองเลยว่าชีวิตจะไม่พังในช่วงมีประจำเดือนแน่นอนค่ะและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะหรือหากคุณมีวิธีอะไรเด็ดๆในการแก้ไขปัญหา
ก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกล่าวกันได้นะคะขอบคุณค่ะ